วันนี้จตุพรพรหมพันธ์พูดอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่ก็คือกรณีของคุณทักษิณกรณีของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้นิรโทษกรรมไม่ได้เป็นการเซตซีโร่แต่กลับมารับโทษถวายฎีกาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษค่ะเหลือโทษจำคุก1ปีซึ่งนั่นคือกระบวนการพระราชทานอภัยลดโทษค่ะจบแล้วแต่คุณทักษิณโทษจำคุก1ปีเนี่ยติดคุกจริงหรือเปล่านี่คือประเด็นแล้วคนต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลค่ะรัฐบาลเศรษฐานะวันนี้จตุพรเนี่ยสวนอุ๊งอิ๊งเมื่อวานนี้ที่อุ๊งอิ๊งบอกว่าพ่อกำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะนะซึ่งเมื่อวานนี้คุณนัทเซอร์เนี่ยนะให้สัมภาษณ์สวนเลยถ้าแค่พักฟื้นต้องกลับเรือนจำได้แล้วโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็อยู่ได้พูดเหมือนคุณจตุพรเลยค่ะคุณจตุพรว่ายังไงวันนี้คือสถานการณ์ทางการเมืองข้างหน้าเนี่ยคือปรากฏการณ์เรื่องชั้น14เนี่ยอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะกลายเป็นวิกฤตในวันข้างหน้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหมือนที่พี่นกเขาอธิบายแค่คำสัมภาษณ์คุณลุงอิงเนี่ยดันไปให้การมัดซะเองนะใช่เพราะว่าถ้าพักฟื้นเนี่ยอาการนี้ต้องไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์เห็นไหมเพราะว่าหรือสถานที่พยาบาลในเรือนจำมันคนละอาการคนละเรื่องคือโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ต้องรักษานะครับแต่ว่าเมื่อดำเนินการเรียบร้อยระหว่างพักฟื้นโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพให้คนพักฟื้นอีกผมว่าเหนื่อยแล้วนี่เขากำลังจะสร้างให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้เนี่ยและข้อเท็จจริงโรงพยาบาลราชทัณฑ์อุปกรณ์ไปไกลมากแพทย์ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างอะไรกันมากแล้ววันนี้อดีตพระพุทธอิสระนะครับก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กประเด็นที่มีคนไปถามว่าเนี่ยนะกรณีของคุณทักษิณนะเมื่อได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วยังมีการไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถือว่าเป็นการจับจ้วงหรือเปล่าวันนี้ท่านเลยโพสต์เรื่องนี้เลยใช่แล้วล่ะค่ะอดีตพุทธอิสระเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าพุทธอิสระไม่เคยกล่าวจับจ้วงถึงประเด็นที่ในหลวงเนี่ยพระราชทานอภัยลดโทษให้กับนายทักษิณจาก8ปีเหลือ1ปีเลยนะคะแต่ประเด็นที่มันเป็นปัญหาที่สังคมสับสนแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้ก็คือการที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลือโทษจำคุก1ปีที่เจ้าตัวต้องติดคุกแต่ประเด็นก็คือนายทักษิณไม่เคยติดคุกแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปในคุกแล้วยังคงดันทุรังเปรียบคนทั้งประเทศในการนอนอยู่ห้องสูตรชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจนวันนี้อยู่มาเนี่ย100กว่าวันแล้วตรงนี้ต่างหากที่คนไทยทั้งประเทศเขางงว่าอภิสิทธิ์ชนแบบนี้มันมีได้ด้วยเหรอคะหรือแค่กล่าวอ้างว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยก็สามารถทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจโดยไม่สนว่าใครจะมองกูยังไงก็แล้วแต่เห็นแก่ตัวแบบนี้ล่ะหรือจะมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองพุทธอิสระและคนไทยเกือบทั้งประเทศเขาสงสัยตรงนี้ต่างหากอย่ามากล่าวหามั่วๆใส่ร้ายโดยไม่มีข้อมูลแบบนี้ฟ้องกลับได้นะอันนี้ท่านก็ชี้แจงนะค่ะนะซึ่งท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนิรโทษกรรมแบบของก้าวไกลด้วยค่ะนะแล้วก็ตั้งคำถามกับกรณีคุณทักษิณเนี่ยว่าทำไม่ถูกต้องด้วยในส่วนของราชทัณฑ์ของรัฐบาลนะที่ไม่บังคับให้ต้องติดคุก1ปีทั้งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วค่ะนะวันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาได้มีการเปิดเผยผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะว่าตอนนี้เริ่มร่างคำฟ้องแล้วจะยื่นฟ้องกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจต่อศาลปกครองฐานกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตเลือกปฏิบัติอนุญาตให้ทักษิณไปนอนรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำเกินกว่า100วันไม่เป็นไปตามกฎหมายนะอันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาฮะประกาศตอนนี้ร่างแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะไปฟ้องหลังจากนี้ศาลปกครองค่ะนะแล้ว